เอาละครับก็สวัสดีด้วยครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับคือตัวต่อนะครับซึ่งเรียกว่าตัว Type C นะครับไป USB นะครับก็ถ้าเป็นระบบAndroid นะครับระบบปฏิบัติการ Android นะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเรียกว่า OTG นะครับก็คือการต่อนะครับจากโทรศัพท์นะครับออกมาหาไม่ว่าจะเป็นพอร์ตที่จะเป็น USB นะครับต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติที่ต่อกับมันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการต่อนะให้ดูนะครับก็ตรงนี้นะผมจะต่อกับเมาส์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อจากเมาส์เสร็จนะผมจะลองไปต่อกับคีย์บอร์ดดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมนะครับโทรศัพท์นะครับรุ่นนี้นะครับเสี่ยวมี่นะครับเด็ดมีโน้ต8นะครับก็เสียบนะครับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะวางไว้อย่างนี้นะครับผมวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเสียบนะครับในตัวของไอ้เมาส์บลูทูธนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับปุ๊บนะครับผมก็จะเปิดที่เมาส์นะครับเนี่ยฮะเคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์มันจะขยับได้อยู่นะครับตรงนี้จะเห็นไหมจะเห็นว่าเคอร์เซอร์มันขยับอยู่นะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับเคอร์เซอร์นะครับเนี่ยผมจะลองเลื่อนนะครับลองเลื่อนหน้าจอนะครับไปนะครับเนี่ยเลื่อนไปผมลองไปเข้าเกมดูนะครับคลิกเข้าเกมนะครับลองไปเทสเฮ้ยไม่ได้นะครับโทษทีนะครับต้องขอออกไปก่อนนะครับต้องไปลองเทสพับจีดูนะครับโทษทีป๊าบนะครับก็ให้นะครับนี่ไปที่พับจีนะครับนี่เลยนะครับผมจีโมบายนะผมเนี่ยครับจะเห็นเคอร์เซอร์เข้ามาแล้วนะอ้าวกดผิดอีกกดออกครับแต่ว่าผมว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้นะแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันมันต้องน่าจะได้โหลดไอ้แอปมาเพิ่มนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมจะลองเสียบนะครับกับคีย์บอร์ดดูนะผมคีย์บอร์ดก็ตัวนี้เลยเสียบถึงไม่เลยนี่ถึงน่าจะมันก็คงใช้ได้แหละครับแต่ว่าเราคงต้องได้เลื่อนได้อยู่นะครับแต่ว่าเราต้องไปตั้งค่านะครับอันนี้การตั้งค่าก็เดี๋ยวอีกแบบหนึ่งนะลองเสียบกับลองเสียบกับคีย์บอร์ดดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะเว็บผมขอเลื่อนไปด้านหน้านิดนึงนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดผมมันอยู่ไกลมากมันอยู่ไกลมากนะครับขอเสียบคีย์บอร์ดแบบปั๊บเข้าให้กดไฟนะครับไฟขึ้นอ้าวนะครับออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมต้องน่าจะได้ตั้งค่าครับแต่ว่าในส่วนของคีย์บอร์ดมันก็ขึ้นนะครับเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้ปกติโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ
ถ้าใครสงสัยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับการใช้งานก็คือเสียบสายนะครับเข้าไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะผมไม่ต้องไปเปิดอะไรให้ยุ่งยากนะครับสำหรับในส่วนของโทรศัพท์นะครับยี่ห้อใหม่ๆครับขึ้นมานะครับผมถ้าเป็นยี่ห้อแบบเก่าหน่อยนะครับก็เข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับ setting นะครับเข้าไปเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมาตรงเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดไปย้ำๆนะครับจนกว่ามันจะไม่มีคำว่าจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแต่เมื่อกี้นะครับตรงหมวดตรงตอนที่ผมเสียบนะครับตอนที่ผมเสียบในตัวของ USB ของเมาส์นะครับคือตัวที่ผมเสียบ USB ของเมาส์นะผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็มันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับมันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งระบบใหม่ๆนะมันน่าจะมีตัวที่รองรับอยู่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับหรือใครมีคำแนะนำนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปได้เลยนะผมก็สำหรับคลิปหน้านะครับถ้ามีในส่วนของตัวที่มารีวิวนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะซื้อมารีวิวในการเล่นเกมนะครับดูนะครับตอนนี้กำลังรอจอยอยู่นะครับว่ามันจะสามารถใช้ได้ไหมนะครับก็ฝากติดตามนะครับชมนะครับคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม